ครับสวัสดีครับผมกิฟมือเบสพูล่าเกมนะครับและนี่ก็คือเกม Assassin's Creed Origin ตอนที่17น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของมิชชั่นหลักนะเพราะว่าเดี๋ยวยังมีตัว DLC มิชชั่นหน้าอีกเฮ้ยหลบตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยเชี่ยทหารโรมันเต็มเลยโอเคขึ้นต้นไม้ไปกันหนีไปข้างบนก่อนแล้วกันนะมันเห็นกูไหมเนี่ยก็ณตอนนี้คือหลังจากที่เราเอาชนะไอ้เซปติมัสมาได้เราก็จะไปสภาที่เขาประชุมกันนะแต่แน่นอนแหละว่าทางที่ไปสภาคงไม่ได้ไปง่ายๆเพราะว่าจะโดนทหารล้อมเฝ้ายามเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการที่เราจะบุกไปง่ายๆโดยที่ไม่ให้คนตื่นตูมก็เลยต้องใช้วิชาสเตลให้มากที่สุดหลบไปตรงนี้ก่อนอาย่าหลบไปหลบพุ่มไม้ไปกันโอเคเรียกมันเข้ามาโอ้ไม่ได้ว่ะมันคนละจุดเอาไงดีอ่ะจะบู๊ไปเลยดีป่ะมาเข้ามา ไม่ต้องรีบไม่ต้องเสียงดังอ๋ออาย่าจะไม่มีสกิลเก็บของทีเดียวมีอีกไหมเก็บมันโอ้โหเฮียมันเข้ามาเฮียมาตอนหลังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่แหละเราไม่มีเซนูก็อย่างนี้แหละขึ้นมาเลยมาตายสรุปมาตายเลยที่ยักษ์มาตายเลยพี่ยักษ์ลูกมาตายเลยมาเลยดูข้างหลังกันเฮ้ยมาสงสัยเว้ยเร็วดึงมันลงมามาพี่อ้วนมาเร็วมาลูกมาป่ะมาตายด้วยกันลูกกระชากลงมาสเปลอย่างเดียวอยู่ในพุ่มไม้เชี่ยแม่งมีกี่ตัววะเนี่ยไม่หมดได้ที่มาขึ้นมาเลยลูกมาเลยมาเลยมาตายเร็วๆจ้ะมาตายเลยลูกรักมาลืมไปว่าเราไม่มีเซนูเดี๋ยวนะแต่เรามีลูกดอกยาสลบอยู่โอเคค่อยๆไปไม่ต้องรีบยาสลบได้ผลเว้ยเรียบร้อยเก็บยาสลบมันมากันลืมไปว่าตอนนี้เราไม่มีเซนูให้ดูต้นทางโอ้เฮียกี่ตัววะเนี่ยอย่ามาข้างหลังคุณนะมึง Assassinate ไป เรียบร้อยมาเรียบร้อยยาสลบได้ผลมันเห็นปะเหลือมันเหลือข้างบนอยู่อ่ะนี่ไงมาตัวนึงไอ้ตัวใหญ่เฮ้ยมันเห็นเพื่อนมันตายเปล่าวะเรียบร้อยอย่าสลบปลาไปมาเจอนะครับนี่อย่าสลบไม่รู้ว่าใครหาว่าผมขี้โกงผมไม่สนนะผมอยากจะเล่นเกมแบบโดยละม่อมจ
จับง่ายๆไวๆไม่ต้องทำอะไรมากผ่านเนอะเราไม่ได้อยู่ในสภาพ alert งั้นเข้าเลยแล้วกันอ้าวเข้าได้ assassinate caesar นี้เรากำลังจะได้เล่นฉากในตำนานที่เราจะได้ฆ่าจูเลียสซีซ่านะครับเนี่ยเขากำลังประชุมสภากันอยู่ บอกแล้วถ้าเป็นการลอบฆ่าบนบกเงียบๆนี่ผมถนัดถ้าให้เล่นเรือผมไม่ถนัดเลยโอ้เอาชุดเอาผ้าคลุมเขามาใส่เป็นฮูดแอสซัสซินเอาล่ะคำถามในตึกนี้เราจะเข้าสู่โรมยุคใหม่ซีซ่าท่านจะพูดอะไรโรมของเราฟังมันก่อนหมายถึงปกครองตลอดชีวิตเหรอซุ่มเข้าไปกันแต่เราปกครองด้วยสาธารณรัฐและประชาชนของเราก็ยอมรับในสิ่งนี้สาธารณรัฐเหรอสาธารณรัฐเจ้าต้องการจะเป็นมงกุฎเป็นซีซ่าเหรอมาคัสอันโตนิอุสยอมรับข้าแล้วเลยนะเจ้าอยากจะเป็นกษัตริย์มีมงกุฎงั้นน่ะเหรอคิดว่ามันดีเหรอก็คือถ้าปกครองโดยระบอบกษัตริย์มันก็จะเป็นโดยตลอดชีพไงแล้วคนอื่นก็สรุปง่ายๆคนอื่นก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นมาปกครองประเทศก็จะเป็นลูกหลานเขาตระกูลเดียวคือปกครองในตระกูลเดียวอ่ะแต่ว่าคนโรมันเขาก็ไม่ยอมรับอ่ะเขาคิดว่าเหมือนกับมันเป็นการรวบอำนาจไว้ที่คนเดียวไงทางในสภาส่วนมากก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะคิดว่าประชาชนจะปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ใช้ทหารปกครองกูเบื่อที่จะฟังมึงพูดแล้วตายไปเลยละมันไส้พวกบ้าอำนาจตายซะให้หมดเสียบแม่งเลยเสร็จแล้วก็ซ้ำด้วยครับคนอื่นลุ่มจัดไปอยากเป็นกษัตริย์ปกครองคนเดียวใช่ไหมนี่แทงแม่งเลยนี่เสียบมันเสียบมันนี่คือฉากในประวัติศาสตร์จริงเลยนะครับเจ้าด้วยแล้วไอ้ลูกชายบูตุสเสียบครับก็บูตุสที่เป็นลูกบุญธรรมของซีซ่านะแต่ไม่ใช่ลูกแท้ๆหรอกนี่บูตุสเสียบเองไอ้พวกทรราชมันตายไปแล้วประชาชนคืออิสระอิสรภาพเรามาแล้วเป็นไงล่ะลูกชายตัวเองก็อยู่ใน1ใน15คนที่ลุมแทงตัวเองตายตามประวัติศาสตร์นะ คุยกันก่อนแกรู้อะไรไหมอาจจะเป็นเงาตามตัวข้าเลยเหรอไม่เขาเป็นความเชื่อจบแบบนี้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ข้าจะไม่ยอมในความเชื่อของเจ้าทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเราเป็นลัทธิใหม่โลมเพื่อมาตาเว้ยโลมต้องเป็นอมตะเธอไม่เคยรู้สึกอิสรภาพของมันมีให้ทุกคนอยู่แล้วซีซ่าไม่จำเป็นมันมีอยู่แล้วแล้วไม่จำเป็นต้องมาต่อสู้หรือทำอะไรก็จะสอนเขาอย่างนั้นน่ะนะ บางอย่างแปลไม่ทันแปลผิดไปหน่อยต้องขออภัยด้วย ก็คือต้องนำมันไปสู่โลกหน้าซีซ่าตายไปซะก็จะบอกว่าทุกคนมนุษย์เราโดยรวมก็เกิดมาควรจะมีอิสรภาพอยู่แล้วมันไม่ต้องมาดิ้นรนต่อสู้ให้เจ็บปวดอะไรทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วจากนั้นที่โรมรอบๆโรมอีก2สัปดาห์ต่อมารู้อะไรไหมซีซ่าเขาประชาชนเขาไม่ยอมรับแล้วคุณมันเป็นกษัตริย์ที่เหมือนงูพิษ
มาตลอด5ปีที่ไม่เคยอยู่อียิปต์อพอลโลโดสตายก็เพราะคุณข้าอะไรคืออียิปต์ทำไมถึงอียิปต์แล้วก็เอาสิกูจะเสียบเลยกล้าตบกูเหรอชาชนไม่ศรัทธาท่านอีกต่อไปแล้วใบมีดนี้ก็จะไม่ปกป้องท่านอีกต่อไปท่านคือราชินีคนสุดท้ายของฟาโรห์คนสุดท้ายของอียิปต์มาขู่ให้ไงแต่ไม่อยากจะลงมือสังหารเพราะว่าก็เคยรับใช้มานานไงก็ปล่อยให้ตายเองแล้วกันคือฉันไม่ช่วยแกฉันไม่สนใจแกแล้วซีซ่าแกก็ตายองคารักษ์สนิทแกก็ตายไม่มีใครอยู่กับแกแล้วนางคีโอพัตตาก็ถือว่าอาญาก็ไม่ได้อยากทำอะไรนะจริงอาญาจะฆ่าทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้นะแต่เขาก็ไม่อยากทำก็อาจจะคงต้องปล่อยไปตามประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ตัวนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าคีโอพัตตาฆ่าตัวตายด้วยงูพิษหรืออะไรก็นี่ก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้ว่าตั้งแต่ซีซ่าตายก็ได้มาร์กแอนโทนีเป็นผัวมาร์กแอนโทนีก็เป็นทหารเอกของจูเลียสซีซ่าแหละแต่จากนั้นก็ไม่รู้นะไปหาดูหนังคีโอพัตตากันเองแล้วกันอันนี้เราจะกลับมาเล่นเป็นไบแอคแล้ว นี่ก็ยังคงยึดตามบริษัทอะไม่งั้นจริงๆอาญาลงมือฆ่าเลยก็ได้นะแต่เขาก็ไม่ทำให้ปล่อยไปตามประวัติศาสตร์ในเกมเราแค่ดัดแปลงมานิดๆหน่อยๆเขาจะไม่ไปแปลงไปบิดเบือนอะไรมากไม่บิดเบือนมากนักอาจจะมีบิดบ้างนิดหน่อยในภาคเก่าๆผมไม่ขอพูดแล้วกัน นี่น่าจะเล่นกลับมาเป็นไบแอคนะใช่ปะน่าจะใช่แล้วจะขอร้องอีกรอบว่าเกมอย่าค้างเชียวนะ43ปีก่อนคริสตกาลนะที่แห่งหนึ่งในกรุงโรมไบแอคฆ่าซีซ่ากับเซติมัสได้แล้วนะพวกมันตายหมดแล้วเขียนภาษาอียิปต์เลยเราอยู่ในตอนกลางของกรุงโรมแหละคอยดักอยู่แล้วก็ชื่อ Hidden One เป็นองค์กรไม่ต้องก็ได้มั้งข้าเชื่อในตัวท่านอ๋อนี่คือทาฮิราที่เป็นเพื่อนเรามาเป็นลูกน้องเราคนแรกแอสซัสซินหญิงของไบแอคคือไบแอคบอกมึงไม่ต้องตัดนิ้วก็ได้นิ้วกูขาดเพราะกูทำพลาดอิสรภาพและอิสรภาพของเราเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อปลดปล่อยเราจะเต้นรำท่ามกลางความตายของพวกมันเรียบร้อยพวกบ้านคาทาสใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ในอียิปต์นะครับผมพวกไบแอคกับทายิราก็มาปลดปล่อยพวกบ้านคาทาสน่าจะเป็นทาสเด็กมั้งเด็กๆที่โดนจับมาเบาๆไว้หนูเบาๆเบาๆนี่ก็เป็นคนอียิปต์มีชนชั้นซะเองนะดูจากหน้าแล้วอยู่ๆจะไปตัดมือเด็กฆ่าแม่งเลย กลับบ้านได้แล้วเจ้ามีอิสระแล้วไปๆพวกเจ้าไปกันให้หมดเร็วหนีไปไหมไม่รู้จะกลับยังไงข้าไม่กล้ากลับบ้านตอนนี้ข้ากลัวเ จ้าเขากลับไปที่ฐานไหมไม่ดีกว่ายังเด็กไปเอางี้แล้วกันข้าจะไปส่งเจ้าเองจะเป็นการต่อสู้อีกยาวนานนะเขียนจดหมายฝากไปส่งไบแอคเปิดเพลง SEO Family ด้วยเพลง SEO ตั้งแต่ภาค2เป็นเพลงอมตะทำให้นึกถึงเขาฉันลืมตัวตนของอาญาฉันฆ่าอาญาไปแล้วต่อจากนี้ฉันคือ Hidden One ในนาม Amunet เป็นก็คือนักฆ่าผู้รอบเล้นน่ะนะคือต้นกำเนิดของ Assassinก็ย้อนไม่ถึงจุดกำเนิดอะไรหลายๆอย่างนะ
แล้วเราก็รู้ว่าถ้าใครเคยเล่นภาคโอดิซีมันก็จะมาเชื่อมกันหมดเชื่อมกันอยู่หลายภาคแหละเราคุณจะได้อ่านจดหมายชัยชนะจะเป็นของพวกเราอันนี้กลับมาที่อียิปต์แล้วจนนกเซนูป่ายากนะเนี่ยนกอินทรีตัวเมียไปเลยหรือเหยี่ยวก็ไม่รู้นะเพิ่งจะขึ้นชื่อ Assassin's Creed Origin ท่านพ่อโดดเลยโหไม่รู้ซะแล้วท้าใครลูกมาพ่อเป็น Assassin อยู่แล้วโดดได้อยู่แล้วเลเวลอัพเป็น47โอเคเอาละครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันจบภารกิจหลักในมิชชั่นหลักเลยภารกิจหลักในเนื้อเรื่องหลักของ Origin นะเดี๋ยวผมมาดูแป๊บนึงว่ามีรางวัลอะไรได้รางวัลอะไรบ้างอ๋อนี่ไงสามารถเข้าไปเล่นโหมด DLC ของ Hidden One ได้แล้วไปเล่นได้แล้วโอเคแหละเดี๋ยวไปเล่นแต่ว่าผมขอไปเดินดูสำรวจอะไรนิดหน่อยไปยืนตรงไหนดีอ่ะไหนขอดูสำรวจนิดนึงนะนี่ไงเซปติมัสตายหมดแล้วก็คือองค์กรกลุ่มหน้ากากที่เราได้กำจัดไปหมดอันนี้ก็อ๋อจดหมายของอาย่าที่เขียนพูดถึงเราเมื่อกี้แหละ ก็เขายังมีบทบาทอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นเป็นเขาหรือได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะโอเคได้สกิล1แต้มเดี๋ยวจะต้องไปอัพเอาทีหลังมันต้องมีอันหลังๆต้องใช้ 2-3 แต้มขึ้นไปรางวัลล่ะมีอะไรบ้างธนูขอสำรวจของกันนะก็เป็นธนูกึ่งสไนเปอร์ไม่สวยไม่เอาบททิ้งแม่งเลยบทเป็นเศษเหล็กซะดาบได้ดาบคู่มาผมบททิ้งไปแล้วกันไม่ได้ใช้อันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วมาลองซะตกใจขี้เกียจฆ่าไปกัน ตอนนี้ยังไม่อยากฆ่าใครปล่อยไว้ก่อนแล้วกันก็เป็นอันจบเนื้อเรื่องภารกิจเดี๋ยวนะภารกิจหลักยังมีเหลือเดี๋ยวนะยังมีภารกิจย่อยอยู่อ๋อเหลืออยู่นี่ไงสองอันแล้วก็เมนมิชชั่นเป็นเราต้องเล่น Hidden One ก่อนอันนี้เป็น The Curse of the Pharaoh เป็นคำสาป Pharaoh แล้วก็จุดกำเนิดนะ Hidden One นักฆ่าผู้ซ่อนเล้นนักฆ่าแห่งผู้หลบซ่อน ให้เดินทางไปที่แหลมไซนายส่วนอันนี้ก็ให้ไปอ่านว่าทีเบสทีเบสก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เราอยู่ในเมืองของเดี๋ยวนะอยู่ในเมมฟิสอ๋ออยู่ที่เมืองเมมฟิสเมืองนี้มีชื่อนี้จริงๆนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ช่วงไหนเมมฟิสปัจจุบันก็ยังใช้ชื่อเมืองนี้แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนจุดไหนของประเทศยังมีใช้ชื่อเมืองนี้อยู่เมมฟิสถ้าผมจำไม่ผิดนะปีนได้ไหมขอปีนเล่นนะก็อย่างที่รู้กันก็ Assassin Origin นี่ก็ออกมาประมาณปี2015แล้วก็ภาคต่อไปเป็นภาค Odyssey ซึ่งภาค Odyssey ก็เกี่ยวกับกรีกยุคสปาร์ตันย้อนไป400ปีส่วน Assassin Origin คือภาคที่เล่นต่อ
ในเรื่องต่อจากโอดิซีย์400ปีซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าภาคต่อไปมันจะเป็นอะไรซึ่งหยุดมาเกือบ2ปีแล้วทีนี้มันก็จะเกิดว่าเป็นข่าวลือนะครับว่า Assassin ภาคใหม่เรายังไม่รู้ว่าจะเล่นในฉากประวัติศาสตร์อะไรประเทศอะไรที่ไหนเพราะว่ามันมีข่าวลือปล่อยมาเยอะมากผมบอกเลยว่าโคตรเยอะข่าวลือโคตรเยอะจริงๆนะเอาจริงๆนะเยอะมากเลยแบบเฮ้ย Assassin ภาคนี้มันจะใช้ฉากประเทศอะไรวะอันนี้ผมจะไล่ข้อมูลให้ดูนะครั้งแรกมันปล่อยว่ามันจะชื่อภาค Adder Adder ก็จะได้เล่นตัวเอกเป็นอาย่าเนื้อหาอยู่ในกรุงโรมเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากออริจินมีภาพหลุดออกมาให้ดูแต่ก็เงียบไปเลยแต่บางคนก็บอกว่าน่าจะเป็น DLC มากกว่าแต่ถ้าเป็น DLC ผมว่ามันก็ต้องออกภายในปีเดียวกับ Hidden One กับ The Queen of Pharaoh แล้วแต่นี้มันไม่มีนะก็คือตัดออกไปได้เลยส่วนอันที่2ก็ข่าวลือหลุดมาว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโรมันเลยยุคโรมันใช้ระบบเหมือน Odyssey เป็นทหารโรมันหญิงหรือชายตัวละครให้เลือกวิธีเล่นคล้ายๆภาคโอดิซีแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเนื้อเรื่องเปลี่ยนฉากใช้โรมันเป็นหลักอิตาลีเป็นหลักอาจจะมีส่วนสัมพันธ์มาเกี่ยวกับออริจินแต่ก็ไม่รู้จะมีเปล่านะแล้วท้ายสุดข่าวลือนี้ก็หายไปแล้วข่าวลืออันที่3คืออะไรวะมันไปเป็นอะไรนะอีเตอร์เอ็กที่อยู่ในเกมฟลาคายว่ามันอาจจะเป็นภาคไวกิ้งเกี่ยวกับแอสซัสซินวันฮารานอาจจะใช้ฉากเป็นพวกไวกิ้งอะไรเป็นพวกยุโรปเหนือแต่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินเรื่องแบบไหนนะเพราะเอาจริงๆไวกิ้งมันก็ขัดกันนะแต่อะไรก็เป็นไปได้แหละเพราะ Ubisoft มักจะทำอะไรที่เป็นไปไม่ได้เสมอก็คืออย่างยกตัวอย่างสปาร์ตานะนักรบสปาร์ตันนี่จะไม่มีการลอบฆ่านะครับแม้แต่ธนูก็ไม่ชอบใช้นอกจากจะใช้ทำอะไรนะแต่ถ้ามาสู้กันระยะประชิดอ่ะเขาจะนิยมใช้ดาบหรือหอกสู้กันเท่านั้นของพวกไวกิ้งอ่ะไวกิ้งก็รอบค่าไม่ค่อยมีส่วนบาปลังที่พวกไวกิ้งซึ่งนึกภาพไม่ออกว่าไวกิ้งมันจะเป็นแอสซินยังผมนึกภาพไม่ออกนี่มันต่างแล้วว่าเฮ้ยมันข่าวลือหลุดมาก็เอาเป็นว่ายังไม่ต้องเชื่อทั้งหมดรอยืนยันจาก Ubisoft เดิมหรือถ้าใครมีข้อมูลอะไรที่ชูชูก็มาคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับก็บอกกันได้ก็อยากรู้เหมือนกันผมก็รออยู่แหละก็จริงนะจากออริจินไอ้ปากตรงปากไม่ตรงกับใจผมก็ซื้อมาเล่นตลอดแหละก็เลยแบบคิดซะว่ามันเป็นแอสซัสซินเปิดใจยอมรับในระบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆดู ก็เลยเล่นมาเรื่อยๆแหละก็ใครมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับว่าภาคใหม่ทิศทางจะเป็นแบบไหนแล้วคุณจะซื้อหรือเปล่าก็แหล่งข่าวที่ไหนก็หาเชื่อถือยากแล้วเพราะว่าผมพยายามไล่หาดูUbisoft เลยนะหรือ Assassin จะหยุดพักไปหลายปีเปล่าไม่รู้บวกกับสถานการณ์โควิดด้วยแหละผมก็เลยมองเกมต่อไปอาจจะเหลือแค่พวกแฟร์คายกับพวกโกสต์รีคอนเอ้ยอะไรเกมที่ยิงกันผมจำไม่ได้ผมไม่ค่อยเล่นเกมแนวชูเตอร์เท่าไหร่อาจจะมีแต่เกมยิงมาก็ได้ Assassin คงจะพักหลายปีเปล่าไม่รู้กูกลัวเหมือนกันเพราะว่าปัญหาโควิดก็มีส่วนด้วยเดี๋ยวไอ้เข้กัดนะใจเย็นโอ้โหมาเพียบเลยจระเข้น้อย
โอเคแหละต่อให้จะมีหรือไม่มีแอสซัสซินผมก็จะเล่นต่อไปนะเพราะว่าเดิมทีผมก็ไม่ได้ชอบเกมนี้นะก็รู้สึกแบบเกมบ้าเลยว่าแม่งเอาแต่รอบฆ่ารอบฆ่าแล้วเสพติดกับการเป็นนักฆ่าเงียบๆอ่ะแล้วพอเข้าภาคออริจินเนี่ยแม่งแบบเฮียมันเป็นระบบ RPG เว้ยต้องเก็บของแต่งของอัปเกรดอัปนู่นอัปนี่เลเวลต้องสูงอะไรอย่างเงี้ยแบบถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากภาคซินดิเคตเยอะมากอ่ะก็เลยรู้สึกเล่นแรกๆก็ไม่โอเคนะแต่พอเล่นนานๆก็ปรับตัวได้แล้วก็สนุกดีโอเคเดี๋ยวยังไงภารกิจหลักทั้งหมดไว้แค่นี้ก่อนยังไงถ้าได้เล่นต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่นภาค DLC Hidden One ต่อไปเลยนะโอเคยังไงภาคนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ